ัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ครูแพมก็อยู่กับเพื่อนซี2คนค่ะครูไมค์นะคะไมเคิลสวัสดิ์เสวีก็เป็นนักร้องศิลปินด้วยแล้วก็เป็นครูที่ซูเปอร์สตาร์ด้วยสอนร้องเพลงนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง JP นะคะวันนี้จะมาเล่นกีตาร์ให้ด้วยทักทายทุกคนหน่อยค่ะอ๋อสวัสดีครับอ้าวเป็นฝรั่งทำไมพูดไทยได้คะงูงูปลาปลาFish snake snake ใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการร้องเสียงประสานให้ดูนะคะซึ่งจริงๆการร้องเสียงประสานมันต้องใช้เวลาอธิบายค่อนข้างลึกเพราะว่าต้องมีทฤษฎีดนตรีด้วยแต่ว่าวันนี้ขอมาเล่าแบบคร่าวๆเป็นง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยให้คนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจใช่นะครับป้าก็ให้ฟังเข้าใจง่ายๆเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ว่ามันทำยังไงนะคะทีนี้เพลงที่เราจะมาสาธิตกันคือเพลง Need You Now ของ Lady Antebellum นะครับเป็นเพลงที่พร้อมมากเลยนะคะก็เพลงนี้เราจะเล่นกันในคีย์ F ให้ JP ตีคอร์ดคีย์ F นะคะซึ่งตัวโดคือโดนะคะโดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวแรกนะคะของคีย์นั้นนะคะซึ่งจะไล่ไปโดเรมีฟาโซลาทีลูมันขึ้นไปสูงแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นเสียงผู้ชายโดเรมีฟาโซลาทีโดประมาณนี้นะคะทีนี้คีย์ F ก็จะมีโน้ตตัวโดคอร์ด F นะคะจะมีโน้ตตัวโดมีกับโซก็คือตัวที่1ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5ซึ่งก็จะเป็นตัว F A และ C เยี่ยมมากค่ะขอบคุณครับค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าครูแพมร้องตัวโดหรือว่าตัว F นะคะครูไมค์ก็สามารถร้องตัวที่3และตัวที่5ได้ก็คือตัวมีกับตัวโซหรือว่า A กับ C ได้นะคะอันนี้เป็นการประสานเพราะว่านี่คือโน้ตที่อยู่ในคอร์ด F นะคะร้องยังไงไม่เพี้ยนแน่นอนสมมุติตัวอย่างดีกว่าครูแพมร้องตัวโดหรือตัว F ก่อน JP เล่นหน่อยค่ะโอเคนี่คือโน้ต F นะคะนี่คือตัว A ตัว A หรือว่ามีนะคะแล้วถ้าร้องพร้อมกันก็จะประสานกันอันนี้แบบที่1ใช่แบบที่2คือครูแพมร้องตัว F ตัวเดิมนะคะแต่ว่าครูไมค์จะร้องตัว C หรือว่าตัวที่5เถิบไปนะคะตัวโซนี่เองโดเรมีฟาโซนะคะโดกับโซเดี๋ยวร้องตัวโดให้ฟังก่อนขอตัวโดค่ะแล้วก็ตัวถ้าร้องพร้อมกันก็จะเป็นการประสานอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวครูแพมจะร้องเมโลดี้ของเพลง Need You Now ให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูไมค์จะร้องเสียงประสานแล้วค่อยร้องด้วยกันนะคะโอเค It's a quarter after one I'm all alone and I need youนี่เดี๋ยวครูไมค์จะร้องเสียงประสานให้ฟังค่ะ ร้องด้วยกันปุ๊บเนี่ยก็ต้องเกิดเรียกว่าการร้องที่ลงตัวการเบลนด์เบลนด์หมายความว่าเหมือนเสียงจะต้องประสานกันหรือว่าผสมกันเนี่ยต้องร้องให้เหมือนกันเป๊ะสมมุติว่าครูแพมร้องโทนไหนครูไมค์ก็ต้องร้องโทนนั้นหรือว่าร้องจังหวะเป็นยังไงก็ต้องเหมือนกันเป๊ะ
สมมติครูแฮมหยุดครูไม้ก็ต้องหยุดคือต้องนัดกันและที่สำคัญคือต้องฟังกันและกันใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์ก็ต้องไปด้วยกันเหมือนกันเป๊ะแล้วถึงจะเพาะลองดูนะคะลองดูนะครับ It's a quarter after one I'm all alone and I need you now You said I wouldn't call but I've lost all control but I need you now And I don't know how I can do without I just need you now ต้องฟังกันละกันแล้วก็การประสานที่ดีนั้นก็คือต้องซ้อมเยอะๆต้องค่อนข้างรู้ใจกันเพราะนี่ร้องเพลงกันมาตั้งแต่10กว่าขวบนะเล็กๆเลยนะคะไม่นับปีนะไม่นับปีไม่ต้องนับปีค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนลองดูแล้วก็เผื่อจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการประสานเสียงใครมีคำถามอะไรเขียนมาได้มาถามครูแพมได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ